อันนี้สูตรทำเองเลยเหรอครับสูตรทำเองหนูอ๋อตอนนี้ไม่ได้ขายเป็นชายอะไรนะไม่ได้ขายอะไรหรอกป้าไม่มีเวลาสอนเขาไม่มีเวลาทำเขามีคนมาถามแต่ป้าไม่ค่อยได้ทำไม่เวลาสอนหรอกเวลาแต่ผมเคยเห็นแต่ไม่หลายเตาขนาดนี้อันนี้หลายเตามากโอ้เมื่อก่อนป้ามีตั้งสองรถเลยสองรถเลยมีรถข้างล่างรถอากาศร้อนอ่อนแล้วลูกค้าหรอกพอมันอากาศร้อนนี่ป้าไม่เอาแล้วร้อนแล้วไอ้ตั้งหลายเตานี่วันหนึ่งขายได้เท่าไหร่นิดน้อยลูกอย่างเงี้ยเป็นกำไรเราอะกำไรแล้วก็ 2,000 3,000 กำไร 2,000 3,000 เลยประมาณนี้แหละประมาณอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวนี้กะทิมันแพงไม่ค่อยไหวแล้วก่อนอะดีลูกจบเพราะลูกจบหมดแล้วไม่เอาแล้วโอ้ถ้าผมเป็นลูกป้านี่ผมขายต่อแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวมาช่วยไม่เอานะทำงานดีกว่าโอ้ทำงานดีกว่าเป็นลูกน้องเขานี่กดดันนะไปแล้วเป็นลูกน้องเขาเดี๋ยวนี้ออกมาทำเองมาไปตรวจสอบไอ้ทรัพย์สินให้ไอ้ตึกบริษัทไปเนื้อครับคนกรุงเทพเนี่ยป่ะป้าคนเชียงรายเชียงรายสูตรก็มาจากเชียงรายเลยดิมาจากเชียงรายอ๋อมันจบกันแล้วป้าก็ขายนิดๆหน่อยๆเนี่ยขายนะไอ้คนนี้เรียนมอกรุงเทพคนเตียวเรียนเอ็ดแบ็กโอ้โหขายตรงโคตรเยี่ยมตายวันละ 2-3,000 ไม่ใช่เรื่องเล่นนะแต่มันตื่นเช้าตื่นตีสามนะไหวเหรอต้องตื่นเช้านะเรามีวันหยุดไหมอ่ะป้าป้าหยุดป้าที่เนี่ยป้าจะหยุดอีกแล้วเนี่ยขายอีก 2-3 วันนี้ป้าก็หยุด2เดือนฮะหยุดเมษาพฤษภาคมนี่ไม่ขายรถโอ้ขายมิถุนาไปอยู่ไหนนะเนี่ยเที่ยวบ้านบ้านพี่สาวก็ไปเที่ยวกันบ้านอยู่ตั้ง2เดือนเลยล่ะมันร้อนไงเข้าหาไม่ได้ไงร้อนแล้วไม่ไหวนะครับขายนิดๆหน่อยๆเพื่อพ่อมันทำงานกันทีนี้แก่แล้วไม่ค่อยไหวละใช่สุขภาพเอาสุขภาพก่อนใช่สุขภาพมันไม่ค่อยดีแล้วก่อนป้าไม่มีวันหยุดเลยนะตอนที่พวกมันเรียนกันน่ะสบายแล้วตอนนี้จบกันหมดแล้วจบกันหมดแล้วทำงานกันหมดผมนี่เป็นลูกน้องเขาอยู่เลยเดี๋ยวก็ต้องเป็นลูกน้องก่อนแล้วถึงจะเป็นนี้สาวคนโตป้าก็เป็นลูกน้องก่อนเดี๋ยวนี้ไปเปิดห้องแลบอยู่สีดงคนเดียวเลยสบายเลยเป็นลูกน้องของชิ้นนี้ลูกสาวประสบการณ์แล้วก็ไปเรื่อยๆครับถ้าไม่มีประสบการณ์เยอะทำอะไรก็ได้นะให้มีประสบการณ์มีประสบการณ์แล้วเราก็ออกไปทำเองแล้วก็นอนก็มาเมื่อเช้าเนี่ยโดนใช้งานทุกวันแรงงานโอ้ผมเป็นคนต่างจังหวัดด้วยอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่อีสานครับอุบลอีสานอุบลใช่ไหมก็อยากทำธุรกิจตัวเองอ่ะแต่แม่เขาก็อยากให้ทำงานมีประสบการณ์ครับมีประสบการณ์ก่อนพี่สาวคนโตป้านะอายุ33แล้วทีแรกก็ไปเป็นไอ้เนี่ยเป็นลูกน้องอยู่ที่ญี่ปุ่นอ่ะเช็คพอยต์เช็คอะไรพวกนี้เป็นมาได้10กว่าปีพอชำนาญแล้วออกมาเปิดเองเลยผมว่ามาหาถามเนี่ยใครจะถามสอนเป็นชายอะไรผมจะขับไปอยู่บ้านพ่อแม่เขาแก่พ่อแม่ก็แก่แล้วไปทำขายก๋วยเตี๋ยวที่ตัวอย่ามาขายก๋วยเตี๋ยวได้กำไรเยอะนะตอนเนี้ยกะทิมันแพงกำไรไม่ค่อยมีแล้วผมพบก่อนนะกำไรดีเดี๋ยวนี้เนี่ยโดตั้ง70กะทิก่อนอ่ะโอ้สบายแต่ของป้ามีไส้เดียวเลยมีไส้เดียวว่าป้าไม่ทำหลายไส้ป้าเลยป้าทำไส้เดียวพอแล้วมันไม่เรื่องมากโอเคครับป้าจ้าขอบคุณนะครับจ้าไม่เป็นไรหรอก